ามกลางความขัดแย้งยูเครนรัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อและไม่มีทีท่าว่าจะเข้าสู่โต๊ะเจรจาง่ายๆขณะที่บรรดาชาติพันธมิตรต่างเดินทางเยือนยูเครนเพื่อแสดงความจริงใจและพร้อมสนับสนุนอาวุธยืนเคียงข้างยูเครนล่าสุดนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษเดินทางถึงกรุงเคียฟแล้วและเข้าพบประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้ของยูเครนที่ทำเนียบในทันทีเซเลนสกี้กล่าวยกย่องความจริงใจและความสนับสนุนอย่างมั่นคงและเด็ดเดี่ยวของอังกฤษที่มีต่อยูเครนเห็นได้จากการมาเยือนของจอห์นสันเป็นครั้งที่2ในรอบ2เดือนซึ่งเซเลนสกี้ใช้คำว่าสหายผู้ยิ่งใหญ่เพื่อแสดงความซาบซึ้งกับการมาในครั้งนี้บอริส จอห์นสันตอบรับความซาบซึ้งนั้นด้วยการกล่าวว่ารู้สึกดีเสมอที่ได้กลับมาที่เคียฟอีกครั้งการมาถึงของจอห์นสันมีขึ้น1วันหลังจากบรรดาผู้นำของชาติมหาอำนาจในยุโรปยอมรับยูเครนให้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปหลังจากการสู้รบกับรัสเซียในสงครามมากว่า4เดือนโดยทุกอย่างน่าจะเป็นรูปธรรมและเป็นทางการในการประชุมสุดยอดผู้นำของสหภาพยุโรประหว่างวันที่23ถึง24มิถุนายนการรับยูเครนเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปจะเป็นการยืนยันว่าบรรดาชาติยุโรปสนับสนุนและยืนเคียงข้างยูเครนในการสู้รบกับรัสเซียบอริส จอห์นสันเป็นผู้นำคนแรกของประเทศในกลุ่ม G7 ที่ไปเยือนกรุงเคียฟเมื่อวันที่9เมษายนซึ่งเป็นเวลาเพียง2สัปดาห์หลังกองทหารรัสเซียถูกขับไล่ออกจากเขตเมืองหลวงในครั้งนั้นจอห์นสันและเซเลนสกี้ร่วมเดินสำรวจเมืองด้วยกันผ่านถนนร้างหลายสายของกรุงเคียฟซึ่งเป็นภาพที่ชาวยูเครนยกย่องอย่างมากว่าเป็นการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่อังกฤษมีต่อยูเครนและเซเลนสกี้ออกมากล่าวยืนยันอย่างหนักแน่นด้วยเช่นกันว่าการสนับสนุนของสหราชอาณาจักรต่อยูเครนนั้นจะคงอยู่ตลอดไปในประวัติศาสตร์ขณะที่เซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัสเซียระบุ กับสถานีโทรทัศน์ BBC ถึงชาวอังกฤษ2คนได้แก่ชอนพินเนอร์และไอเดนแอสลินทหารรับจ้างในยูเครนก่อนถูกจับดำเนินคดีแล้วถูกศาลฎีกาในเมืองโดเนสตัดสินว่ามีความผิดจริงและถูกตัดสินประหารชีวิตร่วมกับชาวโมร็อกโกว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องภายในของสาธารณรัฐประชาชนโดเนสซึ่งมอสโกยอมรับว่าเป็นรัฐอิสระและเป็นพันธมิตรและเมื่อถูกตั้งประเด็นว่าในสายตาของชาติตะวันตกรัสเซียมีส่วนต้องรับผิดชอบต่อชะตากรรมของคนเหล่านี้เซอร์เกย์ลาฟรอฟตอบกลับว่าไม่สนใจกับมุมมองเหล่านั้นส่วนตัวสนใจแค่กฎหมายระหว่างประเทศและพวกเขาก็เป็นทหารรับจ้างไม่ใช่นักสู้ดังนั้นสิ่งที่ชาติตะวันตกมองอีกแบบหนึ่งจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับรัสเซียส่วนข้ออ้างว่าทั้งสองคนไม่ใช่ทหารรับจ้างแต่เคยรับใช้ชาติในกองทัพยูเครนลาฟรอฟกล่าวว่านั่นเป็นเรื่องของศาลซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของโดเนสก็เป็นอิสระเหมือนศาลอังกฤษและส่วนตัวไม่เคยได้ยินคำร้องขอใดๆจากรัฐบาลอังกฤษในการขอความช่วยเหลือจากรัสเซียเกี่ยวกับชะตากรรมของแอสลินและพินเนอร์พร้อมระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกกับลอนดอนอยู่ในระดับที่น่าหดหู่เพราะสหราชอาณาจักรนั้นเป็นประเทศที่พยายามเสียสละผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อความทะเยอทะยานของนักการเมืองที่คิดถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่น